ันผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางเกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่1เมษายน2531สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวครับทุกเช้าของมันตั้งแต่6ถึง7นาฬิกาฟังข่าวกันครับฟังสดทาง Facebook Live แล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองที่รับสัญญาณจากสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันที่19เดือนกันยายน2566วันขึ้น5ค่ำเดือน10ปีถอกจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2023วันนี้วันอังคารผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราสวัสดิรักษาเป็นสีม่วงและสีครามวันนี้ในอดีตครับเมื่อปีพ.ศ. 2417ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรก มาแล้วตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสยามสมัยก่อนนะคำว่าพิพิธภัณฑ์ไม่มีนะครับพิพิธภัณฑ์นี่มันมาเกิดทีหลังสมัยตอนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรวบรวมวัตถุโบราณสิ่งต่างๆที่มีค่าของประเทศเนี่ยก็ยังไม่มีชื่อเป็นภาษาไทยในหลวงรัชกาลที่5ก็ให้ชื่อว่ามิวเซียมหลวงมิวเซียมก็มาจากภาษาอังกฤษครับทับศัพท์มาเลยMUSEUM Museum ก็คือแปลว่าพิพิธภัณฑ์ก็ใช้ชื่อว่ามิวเซียมหลวงมาก่อนมิวเซียมหลวงแห่งนี้ตั้งขึ้นที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับเป็นร้อยปีแล้วนะที่เขามีพิพิธภัณฑ์ในประเทศสยามแต่บ้านผมระยองไม่มีครับจังหวัดไหนเขาก็มีระยองไม่มีสมัยที่เขาจะย้ายสารกลางจังหวัดระยองไปอยู่ที่ศูนย์ราชการปัจจุบันเขาก็บอกว่าตรงนั้นแหละจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์โอ้ดีใจมากครับจะมีพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดระยองกับเขามั่งสุดท้ายยกเลิกครับไม่มีก็ตรงนั้นกลายเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองเทศบาลนครระยองไปแล้วเสียดายที่เราระยองเราจังหวัดระยองบ้านผมเป็นไงไม่รู้นะบ่นหน่อยวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2445ครับในสมัยรัชกาลที่5เป็นมันเปิดก็เรียกกรมธนบัตรคือสมัยก่อนเนี่ยเงินเราจะใช้เงินที่เป็นดีบุกเรียกเงินพดด้วงแล้วพอมาเป็นธนบัตรแบบยุคปัจจุบันก็มีกรมมีหน่วยงานระดับกรมมาดูแลเรียกว่ากรมธนบัตรครับโดยมีพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสหรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นเจ้ากรมคนแรกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2549มีคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินพร้อมด้วยผู้นำ4เหล่าทัพยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยศขณะนั้นยึดอำนาจการปกครองเสร็จก็คือการปฏิวัติในประเทศไทยเนี่ยครับถ้าปฏิวัติสำเร็จเขาเรียกคณะปฏิวัติถ้าปฏิวัติแล้วล้มเหลวก็เป็นผู้ก่อการกบฏเมื่อปฏิวัติสำเร็จตอนหลังก็มีการเปลี่ยนชื่อจากคณะปฏิวัติเป็นชื่อยาวเหยียดนะครับชื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชื่อยาวกิโลนี่ครับ
นี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่19กันยายนก็ขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณที่เป็นคนที่เกิดวันนี้นะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตคุณสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับวันหนึ่งเพราะว่าวันนั้นแขกเรือเยอะวันเกิดท่านนะครับวันนี้กลับมาเหมือนเดิมครับฝากข้อคิดยามเช้าเป็นบทกลอนที่ใช้คำว่าเชิดหนังตะลุงเป็นกระทู้กลอนหนังตะลุงเนี่ยรู้จักนะครับมันแกะโดยใช้หนังวัวหนังควายหนังสัตว์นะครับมาแกะเป็นตัวๆแล้วก็มันจะมีชีวิตชีวาจะกระโดดโลดเต้นใส่บทบาทได้ก็ต้องมีคนเชิดต้องมีคนจับเชิดครับเชิดหนังตะลุงของอาจารย์สมนึกบอกว่าเชิดชูให้ดูดีมีสง่าหนังตะลุงมุ่งทีท่ามาตามสั่งเป็นหุ่นเชิดตามบทไปไม่บทบังแต่เบื้องหลังถูกสั่งการทุกขั้นตอนบางคนเหมือนหุ่นเชิดครับเขาเรียกทางภาษาสมัยใหม่เขาเรียกนอมินีอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากก็คือคำว่า แกรมเป็นระยะนะยาธิสังกุรุเตมิตังยาธิสันจูปะเสวติโสปิตาธิสโกโหติสหวาโสหิตาธิโสแปลว่าคบคนเช่นใดเป็นมิตรและสมคบคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นยังอยู่ในเรื่องของมิตรสหายนะครับวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างครับต้องฟังครับกรณีของกำนันนกยังเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงกันอยู่นะครับมีการโอนย้ายคดีไปสู่กองปราบหลายคนสงสัยทำไมต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกมันกำลังจะดีอยู่แล้วมันก็มีคนก็มีสิทธิ์จะสงสัยขนาดนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้หลังจากที่คปท.ไปยื่นหนังสือของปบตรแล้วก็ปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์บอกว่าคุณทักษิณนั้นยังไม่ยื่นขอพักโทษคือเขามีสิทธิ์ที่ยื่นขอพักโทษได้คนติดคุกระยะหนึ่งสามารถยื่นขอพักโทษแล้วก็ออกมาอยู่นอกเรือนจำได้แต่ก็บอกยังไม่ได้ยื่นคาดว่าจะพ้นโทษจำคุกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ก็คือปีหน้าแล้วอีกไม่กี่เดือนแล้วแต่ในขณะที เหมือนกรรมเก่ายังไม่สิ้นครับปอทกับอัยการสูงสุดเตรียมแจ้งข้อหามาตรา112ก็คือสถาบันหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนั้นคุณทักษิณไปพูดให้กับสื่อของเกาหลีใต้ก็ดูท่าจะถูกไม่ดูท่าหรอกเขาจะแจ้งข้อหาอีกนะครับแต่ยังไม่พ้นเรื่องราวดีค่อยๆคุยกันทีละเรื่องสองเรื่องนะครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนกับประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมปกคลุมทะเลอันดามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครคลื่นลมทะเลในทะเลอันดามันนะครับตั้งแต่ระนองขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นค่อนข้างสูงนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังด้วย
6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคอีสานมีฝนร้อยละ60ครับตกหนักบางแห่งด้วยภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเหมือนกันตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดข้ามระยองไปอีกแรงมาหลายวันแล้วนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนฝั่งตะวันตกก็เหมือนกันครับร้อยละ40กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไปตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่24กันยายนโดยบอกว่าช่วงวันที่19ถึง20นะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่ง21ถึง24ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่18กันยายนนะครับมีรายละเอียดก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยฝนที่จะตกหนักนะเอาหน่อยบอกกันหน่อยครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากเชียงรายน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อุทัยนครสวรรค์กาญจนบุรีสุพรรณสระบุรีนครนายกปราจีนราชบุรีจันทร์ตราดกรุงเทพนนท์ปทุมนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอยุธยาเนี่ยครับเป็นสีเหลืองเขาเตือนนะครับก็เตือนในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับตอนนี้น้ำท่วมหลายแห่งอย่างเช่นที่ยโสธรนี่น้ำท่วมมีคนตายไปแล้วด้วย2ศพพากันไปจับหนูนาจู่ๆก็น้ำซัดหายไปเลยใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปเสี่ยงนะครับช่วงนี้อันตรายครับใครที่ไปเที่ยวห้องแม่ฮ่องสอนตอนนี้มันมีหมุดหมายอยู่แห่งหนึ่งนะของแม่ฮ่องสอนก็เรียกสะพานซูตองเป้สะพานซูตองเป้นี่เมื่อ2ธันวาคมก่อนผมยังเห็นภาพอยู่เลยแต่ผมเองไม่เคยไปสักทีไปแม่ฮ่องสอนหนแล้วหนเล่าก็ไม่เคยไปที่สะพานแห่งนี้มันสวยมันเป็นสะพานข้ามไปทุ่งนาข้ามทุ่งนานะครับเป็นสะพานไม้ชื่อนี้น่าจะเป็นภาษาชาวเขาภาษากะเหรี่ยงมั้ยปรากฏว่าเขาเตรียมที่จะบูรณะมันถูกน้ำพัดพังเสียหายเลยต้องทำแน่ๆเลยครับเขาเริ่มแล้วนะครับใครที่ไปตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วนะก็คือเมื่อวานนี้พระปลัดจิตพัฒน์อัคปัญโยเจ้าวาดวัดสู่ตองเป้บ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็นำคณะญาติโยมชาวบ้านชานเมืองบ้านปางหมูบ้านกุ้งไม้สักเจ้าหน้าที่ทหารอสตชดครูนักเรียนช่วยกันครับรื้อสะพานสู่ตองเป้ซึ่งประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเสียหายสะพานนี้มันเป็นไม้ไผ่ยาวประมาณ500เมตรเท่าที่ทราบนะแต่ผมไม่เคยไปคือเมื่อก่อนเนี่ยพระเวลาท่านจะเดินไปบิณฑบาตท่านต้องเดินอ้อมทุ่งนาเขาก็เลยทำไม่ใช่ทำเท่ๆเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้เขานิยมทำร้านกาแฟแล้วก็ทำสะพานคดไปคดมาแล้วไปเดินเล่นกันไม่ใช่สะพานซูตองเป้เนี่ยเขาเกิดจากการอธิษฐานของพระสงฆ์ที่จะสร้างเส้นทางเพื่อใช้เดินไปบิณฑบาตชาวบ้านก็เลยเอาเสาบ้านบางเสารั้วเก่าๆที่เหลือมาถวายบ้านนู้นต้นบ้านนี้ต้นมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างถวายวัดสะพานนี้ก็เลยเสร็จขึ้นจนสำเร็จดังคำอธิษฐานของพระก็เลยตั้งชื่อว่าซูตองเป้เขาบอกเป็นภาษาไทยใหญ่มีความหมายว่าอธิษฐานสำเร็จเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นสะพานไม้ไผ่นะที่ยาวที่สุดในจังหวัดในประเทศไทยดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาใครไปก็จะไปถ่ายรูปกันจริงพระท่านใช้เดินบิณฑบาตเพราะเดินข้ามทุ่งนามันลำบากเดี๋ยวพระตกหกล้มตกหัวคณาไปสะพานนี้เป็นสะพานที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมันก็เหมือนกับสะพานอะไรที่กาญจนบุรีแบบนั้นเลยนะครับสร้างจากศรัทธาของชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวก็คงจะได้มีสะพานใหม่กันสะพานที่สร้างมันสวยนะครับไปดูข่าวระดับโลกหน่อย
น้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วนะครับน้ำมันบ้านเราก็ปรับน้ำมันปรับขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ71เซนต์ของเวสเท็กซัส71เซนต์ส่วนเบนทะเลเหนือลอนดอนขึ้นมา50เซนต์ส่วนเรื่องน้ำมันเบนซินเขาพูดอยู่นะบ้านเรานี่นะเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการลดกันมีข่าวระดับโลกที่ฟังดูแล้วมันเป็นหน้าแตกระดับโลกเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำกรณีนี้ได้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีบอลลูนของจีนลอยตุ๊บป่องเข้าไปในอเมริกาแล้วอเมริกาก็สั่งยิงปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับประธานเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐชื่อพลเอกมาร์คมิลลี่ยอมรับในการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ของอเมริกาบอกว่าสิ่งที่สหรัฐเคยกล่าวหาว่าเป็นบอลลูนสปายของจีนคือบินปล่อยให้ลอยไปเข้าไปเพื่อสอดแนมเนี่ยแล้วอเมริกาก็จัดแจงส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสอยทะลวงทางชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความเป็นจริงก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่มันจะขึ้นไปส่งข่าวกรองใดๆกลับไปยังจีนเลยจีนก็ยืนยันตั้งแต่เริ่มแรกบอกบอลลูนลูกเนี้ยไม่ได้เป็นยานที่แบบใช้สอดแนมไปอย่างใดคราวนี้ไอ้เรื่องราวบอลลูนสายลับของจีนก็กลายเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อการที่ทหารชั้นผู้ใหญ่มาบอกเลยบอกไม่ใช่ว้าวุ่นกันหมดนะครับตอนนี้อ่ะเอาเรื่องดีกว่านี่ระดับโลกเหมือนกันนะที่ผมกลืนน้ำลายไม่ใช่อะไรมันมีภาพอยู่ตรงหน้าครับบางคนก็เรียกอาหารสิ้นคิดรู้จักอาหารสิ้นคิดไหมครับคือเวลาเรากินข้าวอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่ทำกินแต่เวลาเราไปไหนก็แล้วแต่เดินทางไปไหนเราก็จะสั่งผัดกะเพราไข่ดาวนี่บางคนบอกสั่งอะไรอย่างอื่นไม่เป็นเลยไงเนี่ยเออก็สั่งผัดกะเพราผมเนี่ยนะผมกินไม่เป็นจริงผัดกะเพราตอนก่อนที่ผมเกลียดมากเลยผัดกะเพราอาหารอะไรฉุนแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าไปไหนก็ผัดกะเพราท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เมื่อวานนี้เว็บไซต์รวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกนะที่เขาชื่อว่า Taste Atlas Taste ที่แปลว่ารสชาติเนี่ย Taste Atlas ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Best เขาเรียกอะไร Stir Fries in World 2023หรือเขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยแบบผมคืออาหารผัดอาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกประจำเดือนกันยายน2566ปรากฏว่าเมนูที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งครับอาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกคือผัดกะเพราจากการคัดเลือกจาก50อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกปรากฏว่าผัดกะเพราได้คะแนนสูงสุดครับคือ 4.8 แล้วผัดกะเพรายังเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ชาวต่างชาติชอบสั่งที่สุดในประเทศไทยด้วยผัดกะเพราพูดแล้วผมนึกถึงเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งเวลาไปนั่งร้านอาหารไทยสั่งเพียงเดียวผัดซีอิ๊วอร่อยมากๆผัดซีอิ๊วครับชอบเหลือเกินบอกผัดซีอิ๊วแล้วก็เดี๋ยวอย่างเขาจะชอบสั่งผัดซีอิ๊วกับถั่วเหลืองน้ำลายอะไรอีกสักอย่างเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วคือมันเป็นอาหารที่เวลาฝรั่งมาเนี่ยชอบสั่งครับผัดกะเพราไก่ใส่ไข่โอ้มันสุดยอดเลยเขาบอกผัดกะเพราเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวที่คนต่างชาติสั่งมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันผัดกะเพรายังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอาหารจานผัดที่ดีที่สุดของโลกที่น่าสนใจคือผัดกะเพราจัดเป็นเมนูยอดนิยมอันดับ4ที่ชาวต่างชาติสั่งในประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติสั่งในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยที่ติดอันดับจานผัดอาหารผัดที่ดีที่สุดในโลกคือไม่ใช่แค่ผัดกะเพรานะมันยังมีอีกครับนี่ครับอันดับ8อันดับ1คือผัดกะเพราอันดับ8คือผัดไทยอันดับ19ที่ว่าเพื่อนฝรั่งชอบกินนั่นแหละครับผัดซีอิ๊วครับนี่ยังไม่หมดมีอันดับ23ครับคั่วกลิ้งนี่อาหารของพี่น้องชาวใต้คั่วกลิ้งแหมพูดแล้วกลืนน้ำลายเลย
อันดับ44ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ผมว่าไอ้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันรุ่นนะผมก็เอียนทุกทีนะผมยังนึกถึงเจ๊คนหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้เจ๊จันทนาเจริญรวยเมื่อก่อนแกจะเป็นแฟนคลับเดี๋ยวนี้แกหายไปไหนไม่รู้เวลาไปนั่งทีไรแกก็นั่งลงปั๊บแกก็สั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงผมก็ถามเจ๊ถามจริงเจ๊ชอบหรือว่าเจ๊สั่งเพราะเคยปากแล้วแกบอกว่าตั้งแต่นั้นมาแกไปนั่งร้านอาหารที่ไหนพออ้าปากจะสั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงเห็นหน้าผมมันลอยอยู่ทุกทีเลยเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อท่านผู้ชมครับคนไทยคนต่างชาติเขามากดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นส่วนคนไทยส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์แสดงความภูมิใจที่อาหารไทยไปสู่สายตาแล้วก็สู่ปากของชาวโลกและจะเป็นอาหารจานผัดที่ถูกลงความเห็นว่าดีที่สุดในโลกผัดกะเพราเดี๋ยวเช้านี้ต้องผัดกะเพรากินแล้วท่านผู้ชมครับมีเรื่องดีๆอีกเรื่องนะครับมิจะมีดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยนะครับนับถอยหลังอีก17วันดาวเทียม Tios 2ผมไม่รู้เรียกถูกก็บอกนะเขาเรียก Tios 2มั้ยกำลังขึ้นสู่อวกาศก็เมื่อวานนี้นายประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนชื่อย่อว่าสทอพโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าอีก17วันคราวนี้เราลองขยายภาพถ่ายดาวเทียมไม่เล่าละทั้งหมดอะเอาเป็นว่าสนามบินภูเก็ตไปซูมมาดูเขาบอกว่าเขารู้แต่เราไม่รู้เขาเห็นแต่เราไม่เห็นวันนี้รู้เขารู้เราทั่วโลกทั่วทุกแห่งในโลกก็คือเป็นดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นสู่อากาศที่เฟรนช์เกียนาในวันที่5ตุลาคมประมาณ8โมงเช้าเวลาไทยเนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ไทยส่งดาวเทียมถ่ายภาพที่ใช้ปฏิบัติการจริงขึ้นสู่อากาศจิสดาก็พยายามให้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันเป็นกำลังใจในการส่งดาวเทียมเพื่อปฏิบัติเป็นดาวเทียมเพื่อปฏิบัติการตรงนี้ให้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นโพสต์จากนายประกรณ์อาภาพันธ์ครับอีก17วันท่านฟังครับจำเรื่องช้างพลายศักดิ์สุดินได้ไหมต้องให้เป็นเครดิตกับคุณกัญจนาศีคุณกัญจนาศิลปาชานะครับหรือหนูนาคุณหนูนาเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคุณกัญจนาศิลปาชาเนี่ยเป็นแฟนคลับของแพนด้าตัวยงเลยนะครับและเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์สรรพสัตว์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าได้ข่าวว่าจะมีการขอแพนด้ามาอีกขอบอกว่าอย่าเลยเขาอยู่ที่จีนน่ะดีแล้วดิฉันรักแพนด้ารักสัตว์ทุกอย่างและลินปิงคือแรงบันดาลใจแรกๆของดิฉันในเรื่องสัตว์เมื่อเรารักอะไรเราต้องรักแบบเห็นความสุขเขาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ความสุขของเราคือสิ่งที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาโพสต์เนี่ยก็คือเขาอยู่ที่จีนเขาอยู่ในที่ที่เขาควรจะได้อยู่ไม่ใช่มาอยู่แบบบ้านเราอยู่ห้องแอร์คือบ้านเราอากาศมันไม่เหมาะการเช่ามีแพนด้าแต่ละตัวเนี่ยสูงมากกระแสแพนด้าก็มาเดือดแรงแล้วกระแสช้างไทยต่างหากที่มาแรงขอบอกเลยว่าอย่าเอางบมาทำเรื่องพวกนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมขอออกนอกเรื่องเลยนะอยู่ในเรื่องนี้แหละผมก็นั่งทำอะไรของผมที่บ้านแล้วได้ยินเสียงคือบ้านผมอยู่ในสวนก็ได้ยินเสียงนกเขามันร้องนกเขาเนี่ยมันขันเพราะจริงๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยกรุ๊ก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 ฟังเพลินมากครับแล้วผมยังนึกถึงคนเนี่ยนะก็ชอบไปดักมันมาแล้วเอามาแขวนไว้ตามระเบียงหน้าบ้านบ้านคนโบราณเนี่ยก็จะมีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็แขวนนกเขาไว้แล้วก็มาประกวดกันนกใครจะเสียงดีกว่ากันปรากฏนกเขาเพื่อนผมหลายคนครับเลี้ยงนกเขาผมมีความรู้สึกว่าปล่อยให้เขาขันอยู่ในธรรมชาตินั่นดีกว่าไหมเหมือนกับแพนด้านะครับแพนด้านี่เป็นโอ้โหผมเคยไปดูศูนย์อนุรักษ์แพนด้าของจีนที่เขาดูแลเวลามันคลอดออกมานะครับต้องมาอยู่ในตู้อบมาทำอะไรกรรมวิธีเยอะและแพนด้าเนี่ยมันอยู่ยากครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องอยู่ในที่ติดแอร์เท่านั้นเพราะจีนเขาหนาวแพนด้าเนี่ยมันกินทั้งวันครับ
มันลืมตาตื่นมองก็กินแล้วใช้เวลาส่วนใหญ่กับการกินจนลืมผสมพันธุ์มันเลยจะสูญพันธุ์เอาเนี่ยคุณกัญจนาศิลปะอาชาคิดคล้ายผมเลยคือในข่าวจะมีการขอแพนด้าอีกก็จะบอกอย่าเลยเขาอยู่ที่จีนน่ะดีแล้วสัตว์ควรอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ต้นไม้ก็ควรอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่เหมือนกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมอยู่ที่ข่าวต่างประเทศนานไปแล้วผมไปเลยดีกว่าไปต่อดีกว่าท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้ผมอ่านมาเมื่อเช้านี่นะครับผมคือเราเห็นข่าวกันมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับกรณีของ เหตุเกิดที่บ้านกำนันนกแล้วตอนนี้นะครับคดีเอาว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำนันนกเนี่ยถูกโอนไปแล้วนะครับไปอยู่กับกองปราบพูดภาษาผมเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมอยู่กับบิ๊กโจ๊กคดีอยู่แล้วไม่เห็นมีอาทีท่าอะไรที่มันไม่ดีเลยบางคนนะบางคนอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผมดูทีวีทนายอะไรนำสกุลกิจวิทยานันท์น่ะให้ความสังเกตถึงขนาดที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าบิ๊กโจ๊กเวลาพูดแต่ละทีเนี่ยตำรวจเสียหายเช่นแกจะบอกเลวมากเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเตรียมที่จะฟันเอาผิดกับตำรวจเยอะมาก10กว่าคนแต่พอโอนไปกองปราบผมก็เพิ่งรู้ว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยขึ้นตรงต่อตรงนั้นกองปราบเนี่ยครับเหมือนกับสอบกันเองแล้วมันจะกลายเป็นยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเออมันกำลังจะดีอยู่แล้วมันไม่รู้นะสายทางตำรวจก็เป็นยังไงผมก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นตำรวจก็แต่รู้อย่างเดียวว่าบางคนเริ่มแสดงความไม่มั่นใจกับเรื่องของการสอบเอาผิดกับตำรวจหลายคนเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับมันเป็นข่าวที่ก็ออกมาเมื่อเช้านี่มันเป็นรายงานข่าวจากชุดคลี่คลายคดีบอกว่าจากการสอบสวนตำรวจที่ช่วยเหลือพันตำรวจโทศิวกรในวันที่ถูกหนองท่าผายิงวันนั้นมันมีตำรวจถึงมีทั้งคนที่วิ่งกระเจิดกระเจิงเรียกว่าวิ่งไม่คิดชีวิตก็มีแอบหลบก็มีหมอบลงก็มีออกจากงานไปเลยก็มีมาช่วยตำรวจก็มีแล้วก็มันมีทั้งคนที่ช่วยสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์แล้วก็ไปช่วยคนไปขับรถคุ้มกันคือมันมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันก็มีแต่มันมีอย่างนี้ครับท่านฟังครับการสอบสวนตำรวจที่ช่วยเหลือพันตำรวจโทศิวกรในวันนั้นเนี่ยผมฟังแล้วผมสะเทือนใจมากครับคือมันออกอากาศในรายการก้าวข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทยมีการสอบถามจ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันศรีจันทร์จ่าเมธิศกรเนี่ยเป็นผู้บังคับหมู่ของทางหลวงหนึ่งกองกับการสองกองบัญชาการตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นคนขับรถแล้วมีดาบตำรวจชนานัทวุฒิยากรผู้บังคับหมู่ทางหลวงที่นั่งมาด้านหลังมีการพูดถึงบทสนทนาสุดท้ายของสารวัตรสิวที่ได้พูดคุยกับคนบนรถขณะที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนาทีที่อยู่ในรถนั้นสารวัตรยังไม่ตายสารวัตรพูดว่าพี่เขายิงผมทำไมผมฟังแล้วผมสะอึกไปครับพี่เขายิงผมทำไมซึ่งตำรวจที่อยู่ในรถก็พยายามส่งเสียงช่วยกันบอกว่าสารวัตรอย่าหลับสารวัตรอย่าหลับคือพยายามขย่าไว้คนน่ะกำลังจะไปนะครับต้องพยายามอย่าให้หลับสวัสดิ์อย่าหลับสวัสดิ์อย่าหลับแล้วก็ทำให้ดาบชนารัตน์ก็เอาช่วยเอามือกดเลือดที่ไหลออกมาแล้วก็บอกว่าสวัสดิ์สู้ไหมครับสวัสดิ์สู้ไหมครับสวัสดิ์แบงค์ตอบกลับมานี่เขาเล่าเมื่อคืนสวัสดิ์บอกว่าผมสู้ครับผมตายไม่ได้ผมมีลูกน้องที่ต้องดูแลผมเป็นคนผมสู้ครับผมตายไม่ได้ผมมีลูกน้องที่ต้องดูแลแล้วฟังดูก็เป็นคนดีนะครับตำรวจคนนี้เป็นคนดีไม่รับสินบาทขาดสินบนไม่อะไรทั้งนั้นผมนึกบอกว่าคดีของเขานะครับเป็นคดีที่มันสะเทือนเมืองติดตามดูนะครับ ติดตามดูเดี๋ยวค่อยดูนะครับคือการโอนคดีคราวนี้นะครับก็ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายแต่เอาเราอย่าเพิ่งไปติเรือทั้งโกลนนะติดตามดูก็แล้วกันเปลี่ยนเรื่องคุยครับ 6:30 นาทีท่านผู้ชมครับจะคุยเรื่องของคุณทักษิณชินวัตร
นี่คือคนคนหนึ่งซึ่งจากถ้าท่านไปดูประวัติคุณทักษิณนี่เป็นเรื่องที่เหมือนนิยายเลยนะครับจากอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้จากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีคำนำหน้าว่านช.ก็คือนักโทษชายแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องได้เห็นเรื่องของเขานะครับเป็นคนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถึง15ปีหรือ17ปีนะครับก็ยังเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยมากมายเมื่อวานเนี่ยครับคุณสิทธิสุธีวงศ์โฆษกของกรมราชทัณฑ์พูดถึงกรณีที่มีข่าวบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยคำว่าเด็ดขาดนี่ไม่ได้แปลว่าคำว่าเด็ดขาดคือโทษที่ตัดสินจบแล้วนะครับผมเองเมื่อก่อนก็เข้าใจผิดคำว่าเด็ดขาดเด็ดขาดคือจบมีข่าวว่าคุณทักษิณได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปก็ปรากฏว่าคุณสิทธิสุธีวงศ์ซึ่งเป็นโฆษกกรมราชทัณฑ์ยืนยันบอกว่านายทักษิณหรือครอบครัวยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษแต่อย่างใดและทางราชทัณฑ์ก็ยังไม่ได้รับทราบการยื่นเอกสารดังกล่าวจะถามว่าคนเชื่อไหมเชื่อไหมจำวังเชื่อไหมล่ะผมว่ามีคนไม่เชื่อเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมครับคุณวิษณุเครืองามขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยท่านจะฟ้องผมนะเพราะมันจริงเพราะท่านบอกว่ามันมีเอกสารเยอะแยะมากมายเป็นภาษาต่างประเทศเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดแต่พอวันรุ่งขึ้นปั๊บอ้าวท่านทูลเกล้าไปแล้วแล้วก็พระราชทานอภัยโทษลงมาแล้วการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ๆพระมหากษัตริย์ท่านจะทรงกระทำด้วยพระองค์เองนะครับต้องมีคนตั้งเรื่องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในขณะที่คุณวิษณุเครืองามบอกแบบนั้นแล้วพอวันรุ่งขึ้นข่าวมันออกมาว่าอ้าวพระราชทานอภัยโทษลงมาแล้วความเชื่อถือมันก็เลยหมดไปแต่คุณวิษณุเครืองามก็ไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วตอนนี้เรียกว่าจะบอกทิ้งทวนก็ได้บางคนถึงบอกคุณวิษณุนี่ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายเลยตั้งแต่นาทีแรกที่คุณวิษณุเครืองามเข้าไปในทางการเมืองนะครับก็คือไปเป็นรองนายกแล้วก็มีตำฉายาที่คนเรียกกันก็คือเนติบริกรเนติบริกรก็คือใช้ความรู้ด้านกฎหมายในการให้บริการนั่นแหละครับแล้วก็นั่นแต่วันแรกที่ไปสู่การเมืองเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนจะลาจากไปเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่คนก็จะไม่เชื่อเมื่อวานนี้คือคุณสิทธิบอกแล้วนะบอกว่ายังไม่เห็นแล้วคุณสิทธิอธิบายเพิ่มเติมบอกกระบวนการพักโทษจะเป็นกระบวนการที่เรือนจำจะเป็นผู้พิจารณายื่นเรื่องให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาซึ่งทางเรือนจำจะสามารถยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้ต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของนักโทษรายนั้นแบ่งเป็นสองกรณีคือหนึ่งแบบปกตินักโทษหนึ่งนะแบบปกตินักโทษรายนั้นจะต้องโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า2ใน3ของโทษจำคุกที่ได้รับสองใน3นะ32อันนี้เป็นแบบพิเศษมีเกณฑ์แยกย่อย3ข้อคืออันนี้แบบพิเศษนะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ70ปีขึ้นไปผ่านมีภาวะป่วยชราภาพน่าจะผ่านเพราะบอกป่วยเยอะมากครับตอนนี้หลายโรคเยอะมากแล้วก็ต้องโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษจำคุกหรือต้องโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนขึ้นไปซึ่งกรณีของคุณทักษิณสามารถเข้าเกณฑ์ได้ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษก็ได้เพราะคุณทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและป่วยด้วยก็ผมคงไม่เล่าแล้วล่ะนะครับคือโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่าคุณทักษิณนะครับถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ได้รับการพักโทษเดินจำก็จะแจ้งไปยังทนายความประจำตัวของผู้ต้องขังเอาสรุปว่าในกรณีของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครับก็บอกว่าสรุปเบ็ดเสร็จน่าจะพ้นโทษจำคุกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านับนิ้วเองก็แล้วกันนะครับหรืออีกกี่เดือนก็ว่าไปซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มเขาเรียกคอปทไปยื่นหนังสือถึงตำรวจผบ.ตร.แล้วก็นัดกันวันที่24นะครับก็จะเดินเท้าไปเยี่ยมคุณทักษิณกัน
จริงๆไม่ได้เยี่ยมจริงนะครับก็คือไปกระตุ้นให้มันเกิดปัญหาขึ้นมายังไม่จบครับมันเหมือนกรรมเก่าตามมาอีกครับอันนี้พูดไปตามข่าวนะเมื่อวานเนี่ยครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมันมีความคืบหน้าคดีของคุณทักษิณที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอีก1คดีคดีนี้อัยการสูงสุดหรืออสส.ได้สั่งฟ้องไปแล้วคือการกระทำความผิดตามกฎหมายมาตรา112 112ก็คือมาตราที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับมาตรา112แล้วเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นกรณีในช่วงปี2558ซึ่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะคสช.สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพระธรรมนูญแจ้งความเอาผิดคุณทักษิณที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ในลักษณะพาดพิงสถาบันแล้วก็มีการออกหมายจับคุณทักษิณไปแล้วด้วยคราวนี้คดีนี้พลตำรวจอาทิตย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปอทคือการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนบก.ปอทได้แจ้งความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุดทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมหลังจากที่คุณทักษิณกลับถึงไทยเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากนี้อัยการสูงสุดจะประสานกลับไปยังพนักงานสอบสวนบก.ปอทเพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันระหว่างอัยการและพนักงานสอบสวนให้ผู้ต้องหาในคดีทราบจากนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายขณะนี้กำลังรอหนังสือนัดหมายจากอัยการสูงสุดอยู่จบเวลาเหลือประมาณสัก20นาทีท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีรายชื่อครม.มีรายชื่อที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีรายชื่อออกมาจริงๆตั้งใจจะพูดให้หมดเลยทุกตำแหน่งแต่ว่าท่านฟังก็ไปหาดูเองแล้วกันนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่อย่างแนวหน้าพาดหัวบอกใครเป็นใครครม.แจกตำแหน่งเทกระโถนตั้งคณะกรรมการการเมืองมีกระทั่งชื่อคุณอารีไกรนรานั่งเป็นเลขาธิการว่าการกระทรวงแรงงานเยอะมากครับเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวก็ท่านฟังก็ไปหาดูเองแล้วกันนะครับเขามีตำแหน่งกันมีตั้งแต่อันเช่นอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณหมอคุณชัยวัชรงค์นะครับโฆษกสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่งเช่นสมบูรณ์ม่วงกล่ำเป็นที่ปรึกษาเรื่องยุติธรรมอย่างเงี้ยกูเฮงยาวฮัสซันเป็นเลขาลำดับยุติธรรมเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็มีคุณอารีไกรนราเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยก็ไม่วิจารณ์แต่ขอเรื่องนี้หน่อยนึกถึงวันที่ไปบ้านอาจารย์สมนึกคงเจริญอาจารย์สมนึกเป็นครูเก่าเจอครูบาอาจารย์ก็เยอะนะครับพอเจอกันส่วนใหญ่จะพูดถึงพอผมลงจากรถปั๊บมีคนนึงครับเป็นน้องซึ่งเป็นครูอยู่ที่อำเภอแกลงบอกพี่เอาสันไลมาเปล่าทำไมอ่ะเอ้าเห็นพี่มามือเปล่าเดี๋ยวต้องล้างจานนะหรือไม่ก็ต้องใส่ซองอย่างน้อย20ไม่งั้นไปล้างจานคือเรื่องประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตครับเรื่องของกรณีการล้างจานนะครับเพราะวงการครูก็บอกมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่พูดแล้วคนพูดเคยทำมันเนี่ยใส่ซอง20บาทเนี่ยแล้วถ้าฟังลึกๆมันมึงถึงขนาดบอกว่าขนาดครูนี่ยังไม่มี20บาทเฉลือคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามี20ก็ใส่20ถ้าไม่มีก็ไปช่วยเขาล้างจานก็เป็นเกียรติแล้วคือถ้าฟังกันลึกๆมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครูนี่มันยากจนข้นแค้นขนาด20บาทไม่มีตังค์ใส่ซองเลยเหรอเนี่ยครับแล้วพูดไปพูดมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่ากรณีที่พลเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบายจะจัดหาอุปกรณ์การสอนสมบัติการ1ครู1แท็บเล็ต1นักเรียน1แท็บเล็ตเสียงหึ่งอีกแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้อันนี้ยืมข่าวมาจากผู้จัดการออนไลน์นางสาวลักษิกาทองสายชาวจังหวัดชุมพรผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งนี่เป็นผู้ปกครองนะไม่ใช่ครูนะเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเอางบประมาณไปละลายซื้อแท็บเล็ตแจก
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ฟุ่มเฟือยอยากให้มุ่งเน้นบุคลากรทางการศึกษามากกว่าเช่นจัดจ้างครูให้เพียงพอต่อจำนวนเด็กหมายถึงการเอาเงินงบประมาณไปจ้างครูชำนาญการด้านที่มันขาดแคลนเช่นครูภาษาอังกฤษที่ยังขาดแคลนสามารถสื่อถึงเด็กได้ดีกว่าไม่ใช่ครูคนหนึ่งสอนเกือบทุกวิชาแล้วสุดท้ายก็ให้ท่านเหล็กแท็บเล็ตมาให้นะครับและข้อความนี้พูดเหมือนกับที่ผมได้ยินฟังครูพูดมาเลยคือปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเนี่ยท่านฟังครับมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนเด็กมีกันหมดแล้วแล้วดีกว่าแท็บเล็ตที่จะแจกด้วยเด็กไม่มาถือแล้วครับเด็กมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตนี่แหละแล้วถ้ามีแท็บเล็ตเนี่ยเอาพูดแล้วแวะข้างไทยนิดหนึ่งนะคือตอนนี้ผมจะขาดการติดต่อกับพวกเพื่อนฝูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือผมมีปัญหามากเลยมากสงสัยจะต้องไป iPhone 15ซะแล้วมั้งในเวทโฆษณานะนี่การใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันลำบากมันจะต้องมานั่งโอ้โหไปไหนก็พกแท็บเล็ตอันนึงเนี่ยเด็กไม่ใช่นะครับผมยังไม่อยากใช้เลยวันนี้ใครจะติดต่อผมต้องติดต่อผ่านแท็บเล็ตอย่างเดียวจากรัฐบาลชุดเก่าๆเนี่ยนะคุณลักษิกาทองสายอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรเป็นผู้ปกครองบอกว่าจากชุดเก่าๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเทคโนโลยีก็ล้าสมัยตกยุคเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งอยากให้เน้นเรื่องบุคลากรหรือสื่อการสอนในห้องเรียนดีกว่าพูดเหมือนคนเป็นคุณครูเลยคุณครูก็พูดแบบนี้เอางบประมาณไปจ้างครูดีไหมครูที่ขาดแคลนเช่นครูภาษาอังกฤษครูดนตรีครูพละอะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันนี้ครูไม่พออยู่แล้วผมยังจำผู้ปกครองรายหนึ่งผู้บริหารโรงเรียนรายหนึ่งนะคุยกับผมบอกว่าเนี่ยบริหารโรงเรียนอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนจริงๆอ่ะเวลาที่เหลือไปต่อนะครับมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้ขออนุญาตแหมความจริงก็อยากใช้เวลาไปทักทายกับพรรคพวกเพื่อนฝูงในนี้บ้างเนาะอ่ะขอเวลาแป๊บก็ได้นะครับอยากรู้เผื่อบางทีจะได้มีข้อความอะไรเข้ามาสู่กันฟังบ้างสวัสดีครับคุณจิรพรคุณพงษ์ธนายศทนายวินัยคุณสุภชัยจินโตคุณสมพรปัณณกรคุณสุภชัยบอกตอนนี้อยู่วัดช้างให้ที่จังหวัดปัตตานีโอ้โหสายลับผมสายลับพเนจรนี่กว่าแกจะกลับถึงสงสัยแกกวาดเงินมาเป็นแสนเพราะไปไหนแกได้ตังค์ตลอดมีแต่คนมาให้รับมีดคุณสุภชัยจินโตบอกอยู่วัดช้างให้ปัตตานีแล้วดีครับเดินทางให้ถึงเบตงไปตามความฝันสวัสดีครับคุณหนูนาคุณพงพันธ์คีรีแรงอาจารย์สถิตครับคุณนพดลครับพงษ์ธนายศครับเจมส์ราชพฤกษ์ครับคุณกลิ่นกอเซมครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็คือคนเดิมๆที่เคยได้ยินทุกวันคุณเกตรอดสุขภาพคือทรัพย์สินท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญครับคุณย่าสำรวยซื่อมากคุณสนธยาเพชรรัตน์อรุณสวัสดิ์ครับปีเตอร์สวัสดีครับคุณนวลทิพย์สาวสารคามสวัสดีครับคุณทิติยาผ่านด่านปีเตอร์บอกตื่นมาฟังความจริงกับสื่อกลางฟังครั้งเดียวรู้ทุกเรื่องครับก็พยายามจะสรุปให้หมดนะเนาะฝากบอกด้วยนะครับเมื่อวานนี้เขามีการนัดหมายเข้าพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมก็ติดจริงๆเพราะว่าเนี่ยครับเรื่องของที่ผมบอกทั้งเรื่องพบหมอด้วยอะไรด้วยนะครับฝากบอกด้วยนะครับคุณป้าปราณีบอกสวัสดีค่ะเห็นด้วยกับคำพูดของผู้ปกครองท่านนี้นะคะอย่าซื้อแท็บเล็ตแจกเลยนี่ครูเก่าครับคือเด็กทุกวันนี้มันมีเขามีหมดนะแล้วจะกลายเป็นภาระของครูในการจัดเก็บด้วยผมถามมาเยอะแล้วล่ะนะครับบีเลิฟลี่สวัสดีครับคุณสุธีครับสวัสดีครับคุณปิศณวรชัยท่านพ่อมนกบำรุงพ่อมนกเป็นไงบ้างครับแจกแท็บเล็ตงวดที่แล้วภาระเยอะไหมอยากให้แจกต่อไหมครับพี่ช้างกับน้องลีโอครับอาจารย์สถิตด้วยอ่ะไหนลองคนที่เป็นครูบาอาจารย์ลองบอกนะที่แจกแท็บเล็ตเป็นไงปูรัตนวิจิตรหนูบ้านเอื้ออาทรอบีเลิฟลี่บอกดิฉันชอบค่ะผัดกะเพราอร่อยดีอาจารย์สถิตบอกที่นี่ชอบผัดกะเพราทุกคนที่บ้านก็เรียกอาหารยอดฮิตอ๋อไม่ใช่อาหารสิ้นคิดนะคุณรสนีบุญเรืองสวัสดีครับสหชานนท์อาจารย์ปรีชาจิตอริเทพอาจารย์ปรีชา เห็นด้วยมันแจกแท็บเล็ตอ่ะถามอาจารย์ปรีชาเลย
วัสดีครับคุณนรินทร์รัฐวัฒน์ศักดิ์ครับคุณจิรพรครับสวัสดีครับผู้กองธนชัยครับคุณบรรจงสดศรีคุณประวิตรนาคฤทธิ์อาจารย์สถิตบอกชอบฟังเสียงนกเขาแต่ให้มันอยู่ตามที่ของมันดีกว่านะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยสวัสดีครับท่านผอ.ประวิตรครับนี่อดีตผอ.อีกคนหนึ่งรู้เห็นด้วยยังไงหรือไม่เห็นด้วยยังไงอาจารย์บุพรัตน์พิญโยที่ครูบาอาจารย์เยอะนะครับวันนี้ปรีชาลอเยอร์นี่นักกฎหมายคุณกนิษฐาสุดชนสินสวัสดีครับคุณสมชายกนัยเกตแก้วผาสุขนี่มาแล้วครูตู่บอกไม่เห็นด้วยเรื่องแท็บเล็ตเด็กประถมรักษาไม่เป็นให้กลับบ้านไปก็ทำหายครูเก็บไว้ให้กับเป็นภาระในการจัดเก็บอีกโอ้เอาไม่เป็นไรเหลือโอ้โหเหลือ10 นาทีเองจะเล่าหมดไหมเนี่ยเอาแค่พาดหัวข่าวก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้จากกรณีคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นรองสภานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ชี้แจงเรื่องการเบิกเงิน 1.3 ล้านบาทนำคณะไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ก็บอกว่าจะพยายามประหยัดงบให้มากที่สุดใจจริงอยากจะใช้สายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost airline ได้ซ้ำแต่ไม่สามารถทำได้เพราะได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกตามระเบียบต้องนั่งสายการบินแห่งชาติคือการบินไทยปรากฏว่าคุณพงพลยอดเมืองเจริญเป็นรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติครับโพสต์ข้อความบอกว่าอย่าอ้างการบินไทยท่านรองจองตั๋วโลคอสได้ทำไมไม่ทำคือตั๋วเครื่องบินเนี่ยตั้ง 51,250 บาทไปกลับเนี่ยจริงไม่กี่ตังค์เลยค่าโรงแรมคืนนึงนอนเดี่ยวด้วยคืนละ 12,500 เนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆและที่ไปดูงานไปดูการปลูกต้นไม้เงี้ยมันคือเขาบอกว่ารองประธานดังกล่าวให้ผลกับสังคมใจจริงต้องการเดินทางด้วยสายการบินโลคอสราคาถูกแต่จองไม่ได้เพราะติดระเบียบต้องบินด้วยสายการบินแห่งชาติเท่านั้นไม่จริงเพราะหลังจากศึกษาระเบียบวาระของสภาแล้ววันนี้การบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วหลังจากเข้าฟื้นฟูกิจการเมื่อไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วดังนั้นข้อผูกพันตามระเบียบของรัฐแล้วก็จะหยุดไปไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการบินไทยจึงหลุดไปจากสถานะสายการบินแห่งชาติโดยนิติไหนระเบียบดังกล่าวจึงไม่สามารถบังคับให้บุคลากรซื้อตั๋วเฉพาะตั๋วการบินไทยได้ไม่จริงนะคนมองว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาตินั้นเป็นเพียง perception คือภาพจำของคนไทยในเชิงพฤติไหนเท่านั้นเองเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกครับแทนคุณอี้แทนคุณจิตอิสระเกาะติดกรณีหมออ๋องพาคณะใช้คำว่าผลาญภาษีบินหรูดูงานสิงคโปร์จำเป็นแค่ไหนที่ต้องไปในช่วงนี้มีพิรุธที่อนุมัติเร่งรีบไม่ผ่านรูปกรรมธิการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาตั้งคำถามบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมครับหรือนี่เป็นแผนก้าวไกลในการไล่ออกจากพรรคจะไปฝากไว้ที่พรรคเป็นธรรมเชื่อเดี๋ยวไม่จบไม่สวยอันนี้ผมเล่าสั้นๆนะเวลามันกำลังจะหมดในขณะที่คุณอดิศรเพียงเกตครับดร.อดิศรก็ดักคอบอกว่าไม่ขอพูดปมที่คุณพิธาทิ้งเก้าอี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดทางคนอื่นมานั่งผู้นำฝ่ายค้านบอกมันเป็นสิทธิส่วนตัวส่วนหมออ๋องยังนั่งประธานสภาต่อไหมเนี่ยถ้านั่งต่อกรรมการก็ไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านคืองี้ผมอธิบายแทนคุณอดิศรแล้วกันกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเขียนไว้นะตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งรองประธานรัฐสภาด้วยตำแหน่งนี้ต้องไม่มีหัวหน้าและต้องไม่มีคนในพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่เขียนมันจะค้านกันอยู่นะครับอธิบายสั้นๆนะต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพราะนั้นวันหนึ่งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจึงบอกนี่คือโคตรเซียนไงก็คือเลี่ยงซะขับหมออ๋องไปอยู่กับพรรคหนึ่งที่มีส.ส.อยู่คนเดียวเพราะนั้นเนี่ยก้าวไกลก็ยังจะได้ทั้งตำแหน่งรองประธานสภาแล้วก็คนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของพรรคก้าวไกลก็จะได้เป็นตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยตำแหน่งนี้ต้องโปรดเกล้านะครับอย่าไปว่าเขาเลยโทเฮียอดิศรไอเฮียก็ที่ตำแหน่งประธานสภาเขาก็ไม่ได้มาแล้วตำแหน่งนายกซึ่งต้องเป็นของเขาก็ไม่ได้จะเอาอะไรกันนักหนานะครับเหลือแค่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเนี่ยครับนี่อย่างอีกคนนึงนี่เป็นส.ส.มาหลายสมัยครูมานิตสังพุ่มเพื่อไทยก็บอกเตือนก้าวไกลคิดดีๆก่อนนะที่จะขับหมออ๋องไปฝากเลี้ยงไม่ที่พักเป็นธรรมเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาระวังเป็นตราบาปกระทบกับศักดิ์ศรีความสง่างามเดี๋ยวก็ถามบ้างแล้วเพื่อไทยสง่างามนักเหลือก็จะสวยเท่านั้นแหละนะครับ
อ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเหลือ10นาทีท่านฟังครับมันมีภาพในคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์กันเข้ามาก็คือกรณีของน้องผู้หญิงที่ชื่อหยกนะจริงผมไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับก็คือเด็กเขาก็ไม่ได้ทำไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นในการเป็นนักเรียนนะครับน้องหยกเยาวชนอายุ15ปีโพสต์รูปภาพข้อความผ่าน Facebook วันที่18กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการสอบปลายภาคชั้นม.ปลายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหนูไปถึงโรงเรียนเพื่อจะเข้าสอบแต่โรงเรียนไม่ให้เข้าโรงเรียนบอกว่าที่ได้เข้าสอบประมวลภาคเป็นไปเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งครูก็พูดว่าก็เคยได้แจ้งหนูแล้วว่าให้สอบเพื่อจะได้ส่งไปยังที่ที่เหมาะสมวันนี้ครูบอกไม่ให้สอบโรงเรียนก็ประชุมกันมาแล้วและไม่ให้สอบด้วยเหตุผลว่าหนูไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนนี้คือสรุปว่าเขามองเธอว่าเธอไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนเนี้ยคราวนี้มันก็มีภาพปรากฏในคลิปวิดีโอผมเชื่อท่านผู้ชมส่วนใหญ่ถ้าตามข่าวทีวีจะได้เห็นแล้วนะครับมันก็จะมีภาพของคุณบุ้งนะคือคุณหยกเนี่ยน้องหยกเนี่ยเขาก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าประตูรั้วโรงเรียนบนพื้นเนี่ยเขาเรียกสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมสมัยนี้สร้างเนื้อหาของเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งกลางร่มคุณบุ้งคือไปบอกว่าไปสอนบอกให้เขียนบอกหนูขอเข้าสอบด้วยทำนองนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ๊จุกคลอง3โพสต์ภาพอีกมุมหนึ่งโดยมีบุ้งทะลุวางกลางร่มให้หยกและก็มีป้ายกระดาษที่เขียนข้อความว่าหนูขอเข้าสอบถูกทิ้งไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนส่วนตัวหยกไม่อยู่แล้วพร้อมกับบอกว่าก็มาแค่เพื่อทำคอนเทนต์กันแบบนี้พอเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะเรี่ยราดไว้ให้ลงยามาตามเก็บเข้าใจไหมครับคือมาสร้างเนื้อหาสร้างภาพหน่อยบุ้งมานั่งพอดีนะครับเมื่อเช้าผมดูข่าวคุณกนกเวลาจะหมดแล้วนึกนามสกุลไม่ออกคุณกนกก็เปิดเสียงผมก็ฟังอยู่เป็นคือมันเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นบุ้งสอนหยกบอกให้เขียนว่าหนูขอเข้าสอบแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ทิ้งกระดาษไว้ตรงนั้นเจ๊จุกคลองสำหวาก็เลยบอกว่าเนี่ยมาทิ้งขยะเรี่ยราดเอาไว้ให้ลุงยามาตามเก็บจะให้สังคมเข้าใจพวกเธอในทางที่ดีได้ยังไงคะมานั่งตากฝนได้ไม่นานเพื่อนก็ยังสอบไม่เสร็จกันเลยแม่บุ้งก็พาลูกหยกกลับซะแล้วแต่คุณแม่น่าจะสอนให้ลูกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเก็บขยะก่อนนะคะก็ไม่อยากวิจารณ์นะครับแต่เห็นคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากมีบางคนวิจารณ์บอกสงสารร่มอย่างเงี้ยนะครับและที่ผมเห็นเยอะที่สุดก็คือบอกว่าสู้ๆคุณครูสู้ๆให้กำลังใจคุณครูนะครับหรือเวลาอยู่ประมาณ7นาทีท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของอาการป่วยของคุณเอกชัยหงส์กังวานนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ส่งตัวไปรักษาถึงที่โรงพยาบาลราชวิถีปรากฏว่าอาการตอนนี้ปรากฏว่าหมอเจาะฝีที่ตับคุณเอกชัยแล้วใส่สายยางระบายหนองให้แล้วผ่านทางสายน้ำเกลือล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความครับบอกว่าเจอเรื่องของปอดแฟบอีกอาการป่วยของคุณเอกชัยหงส์กังวานนักกิจกรรมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการต้องโทษแล้วก็พบว่าปอดถึงเขาฟีบระหว่างรักษาตัวปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อที่ทำให้เกิดฝีด้วยท่านฟังครับกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นประเด็นวิจารณ์กันอยู่นะครับจริงๆเป็นเรื่องไม่มีเป็นเรื่องอะไรมากมายเลยก็คือกรณีที่นายกไปตรวจราชการรถตำรวจทางหลวงมาจอดอยู่แล้วท่านก็ทำมือบนบอกให้ลงมาแล้วมีคนบอกว่านายกดุตำรวจนายกก็ชี้แจงบอกไม่ได้ดุแค่บอกว่าให้เขาลงมาจากรถแล้วก็มีการแชร์เรื่องนี้กันออกไปนะครับก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังที่บอกว่านายกก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะทำหน้าที่ของท่านไปพลขับก็ต้องทำหน้าที่ของเขาต้องเตรียมรถออกให้ได้ตลอดเวลาทันทีอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งมีคนไปวิจารณ์หนักกว่านั้นก็คือบอกว่าตำรวจเขาอาจไม่รู้มั้งว่าเป็นนายกเพราะนุ่งเกงยีนมาเห็นแต่ตัวใหญ่ๆนุ่งเกงยีนก็ไม่รู้นี่ก็เลยนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อีกกรณีของนายกนุ่งยีนแต่คนเป็นข้าราชการเข้ามายืนแต่งเครื่องแบบมาต้อนรับอะไรเงี้ยครับมันก็อยู่ที่จะวิจารณ์กันไปปรากฏว่าเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับผบ.ตร.พูดถึงกรณีนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินเดินผ่านรถตำรวจหยุดแล้วก็หันใช้ชี้นิ้ววนๆเรียกตำรวจที่นั่งอยู่บนรถให้ลงมาก่อนที่นายตำรวจจะเปิดประตูลงมานะครับแล้วก็พูดคุยกันพลตำรวจดำรงศักดิ์บอกว่าได้รับทราบข้อมูลแล้วเบื้องต้นต้องไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไรต้องไปดูแผนการทำงานหากมีข้อผิดพลาดจะต้องปรับแผนปรับยุทธวิธีในการดูแลบุคคลสำคัญแต่ตามหลักแล้วการดูแลบุคคลสำคัญนั้นจะมีขั้นตอนระบุไว้แล้วแต่ต้องย้อนกลับไปดูว่าขั้นตอนดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ซึ่งหากไม่เหมาะสมก็จะปรับขั้นตอนต่อไปขอบคุณมากเขาบอกมันจะหลุดผมก็ติดที่ชั่วคราวขอบคุณมากอ่ะเวลาเหลือสักกี่นาที3-4นาทีเองอ่ะขอพาดหัวข่าวกันแล้วกันนะครับเต้นหมายถึงคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเต้นโยนเผือกร้อนให้เพื่อไทยชงนิรโทษคนหนุ่มสาวคดีมาตรา112เอาผู้ลี้ภัยกลับบ้านวัดหลวงพ่อเงินยังไม่สงบชาวบ้านฝ่ายเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปใหม่ลุกคือขับไล่สวคนดังก็คือสวดํากิติศักดิ์ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาโหวตแค่93เสียงในเรื่องผลสอบจริยธรรมสวกิติศักดิ์ก็ถือว่าผ่านไม่ได้ผิดจริยธรรมก็เนี่ยครับตัวอย่างหนึ่งของการสอบกันเองพีรพันธ์หมายถึงคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่ายินดีกับคนไทยเราชนะคดีโฮปเวลครับคดีที่ยืดเยื้อยาวนานและสุดท้ายที่กำลังจะคุยกันพักไปคืนเมื่อคืนนี้วันนี้อย่าลืมนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานดีเยี่ยมเป็นแชมป์เอเชียแต่ว่าที่ไปคราวนี้มันเป็นศึกแบบโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นคือทีมอันดับต้นๆของโลกที่เราไปเจอเนี่ยครับเราก็แพ้มาวันแรกแพ้เยอรมนีมาแบบสนุกมากเมื่อวันที่17แพ้สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนพักไปคืนหนึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะถูกนะทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งจะพบกับอิตาลีนี่ก็เบอร์ต้นๆของโลกเหมือนกันมีข่าวนะบอกว่าอิตาลีรอบนี้รู้สึกเหมือนจะเจอวิกฤตมีมือเซตเขาเจ็บก็ถอนตัวออกไปนะครับแต่ว่ามันประมาทไม่ได้หรอกครับคือคนที่มาเนี่ยต่อให้ตัวสำรองเขาก็เก่งนะครับเขาก็เก่งการแข่งขันวันนี้จะเป็นการพบกับอิตาลีตอนทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทาง Workpoint อีกช่องผมจำไม่ได้นะครับดูทาง Workpoint แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้วันที่20กันยายนนี่ก็ศึกหนักเลยครับเจอเจ้าภาพก็คือพบกับโปแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพเสียงเชียร์กระหึ่มแบบนั้นโปแลนด์กำลังใจดีแน่ๆเราศึกหนัก2วันติด19-20นะครับแล้วเว้นวรรค21วันหนึ่งพอ22พบกับสโลวีเนีย23เจอเกาหลีใต้คู่ปรับเก่าครับ24กันยายนที่บอกเนี่ยนะครับทุ่มครึ่งทั้งหมดเลยนะพบกับโคลัมเบียครับติดตามดูนะแล้วก็นี่คือไม่รู้ล่ะแพ้ชนะไม่รู้เชียร์ไว้ก่อนหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีด้วยนะครับขอบคุณคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าเจอกันใหม่วันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียงขอบคุณไปถึงร้านกูอาร์นาที่ประกันอำเภอแกลงผู้จำหน่ายแหอวนและอุปกรณ์ประมงด้วยนะครับผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสวัสดีครับ